วิธีการถอดมือโหนเสาบีนะครับผมใน Fortuner นะครับหนึ่งดูยางตรงนี้ออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็แกะกับพลาสติกสีดำด้านล่างออกก่อนนะครับผมด้านบนถอดตัวพลาสติกครอบน็อตออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้วอกเบอร์14นะครับผมขันออกนะครับขันตรงเบลนะครับที่ยึดเบลออกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดึงพลาสติกครอบด้านบนออกได้เลยนะครับตัวนี้เป็นแค่ปุ๊กอย่างเดียวนะครับผมดึงออกจะเห็นเป็นสภาพแบบนี้นะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าเขามีรูยึดน็อตอยู่แล้วนะฮะสำหรับรถที่ในประเทศไทยนะครับผมชี้ให้หน่อยชี้ให้หน่อยรูยึดน็อตมีมาเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถในเมืองไทยนะครับผมแล้วก็ใช้พลาสติกตัวใหม่นะครับปิดเข้าไปอย่างนี้ปิดเข้าไปเลยดันเข้าไปปุ๊บยังไม่ต้องยึดน็อตนะครับตรงนี้แล้วก็ดึงไอตัวที่เราปิดไปให้อันนี้ออกนะครับผมเพื่อที่จะยึดน็อตก่อนเสาบีนะฮะแล้วก็มือโหนนะครับผมตัวมือโหนดูข้างให้ถูกต้องนะครับวางลงไปนะครับผมเราจะมีข้างซ้ายข้างขวานะครับนะครับแล้วก็ใช้น็อตแท้นะครับเป็นน็อตแท้จากโตโยต้านะครับผมยึดเพื่อความแข็งแรงนะครับผมตัวนี้เป็นน็อตเบอร์10นะครับใช้ตัวทีเบอร์10ในการขันเข้าไปได้เลยนะครับผมเอาแค่ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นถึงขนาดน็อตขาดนะครับผมแค่ตึงมือก็พอนะครับแล้วก็ปิดพลาสติกครอบหัวน็อตนะครับแล้วก็ติดตั้งสายเบลครับกับที่เดิมบล็อกเบอร์14นะครับขันยึดกลับไปที่เดิมด้วยแล้วก็ปิดพลาสติกครอบหัวน็อตอีกทีนึงนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมสำหรับงานติดตั้งนะครับผมมือโหนเสาบีนะครับผมเวลาขึ้นลงก็สะดวกสบายนะครับยิ่งบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือว่าเด็กขึ้นลงเป็นประจำนะครับผมตัวนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับผม